บรรยากาศที่ทำงานนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทำงานนะมีลูกค้าออเดอร์ Chicken and Chirp เยอะเลยค่ะทุกคนทางตู้นี้ก็เป็นตู้ของทอดนะคะตอนนี้เจ้าของร้านกำลังจับไก่แล้วก็เชิร์ฟใส่ในกล่องเพื่อส่งให้ลูกค้าที่มานั่งรอนะคะออเดอร์ชิคเก้นแอนด์เชิฟเยอะเลยค่ะทุกคนไก่ที่ร้านขายดีมากนะคะไก่ต้องทอดสดๆใหม่ๆตลอดวันหนึ่งก็ทอดหลายรอบเลยค่ะน่ากินไหมเอ่ยเอาไก่มาเสร็จแล้วก็ต้องเอามาใส่ตู้ร้อนค่ะทุกคนเพื่อให้ความร้อนของไก่ยังสดใหม่เวลากินไปก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะลูกค้ามาแล้วอะลามร้องนะคะทุกคนก็ต้องรีบมาเอาของค่ะทุกคนตอนนี้ฮอทดอกได้แล้วค่ะฮอทดอกร้อนๆมาแล้วจ้าถ้าเวลาลูกค้ายังไม่มานะคะเราต้องจัดเตรียมของเตรียมถุงเตรียมกล่องดูเกลือดูของทอดหรืออะไรทุกอย่างค่ะทุกคนเพื่อเตรียมเวลาลูกค้ามาจะได้ไม่ยุ่งนะคะอันนี้แม่ขวัญกำลังทำไอซ์มอคค่าแอนด์ไอซ์ช็อกโกแลตนะอันนี้ก็เป็นตู้ร้อนนะทุกคนมีตู้พายตู้ไก่ข้างหน้าไปก็จะเป็นตู้ขนมนะคะฮีสมานะคนนี้เป็นเจ้าของร้านผู้หญิงนะคะนี่อันนี้เป็นพายอันนี้แม่ขวัญพามาดูเจ้าของร้านเขาทำพายค่ะทุกคนอันนี้เป็นไส้พายเป็นเหมือนแอนชีสนะคะทุกคนอันนี้เป็นพายเล็กค่ะเป็นเหมือนแอนชีสเหมือนกันพายเราขายดีมากๆทำสดใหม่ทุกวันค่ะทุกคนพายแต่ละไส้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางอันโรยงาบางอันก็ตัดสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปค่ะทุกคนเพราะว่าแต่ละไส้มันไม่เหมือนกันนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นคิชเป็นไส้เป็นผักโขมแล้วก็เป็นไข่ค่ะทุกคนจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากและขายดีตลอดอันนี้เป็นเบเกอร์แอนด์เอ็กนะคะแล้วก็มีชีสด้วยอันนี้จะถูกใจใครๆหลายๆคนเลยค่ะเพราะว่าขายดีมากวันหนึ่งนะคะขายได้หลายๆถาดเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่แม่ขวัญเคยบอกเมื่อกี้นะคะเป็นไข่ผักขมแล้วก็ชีสนะคะทุกคนโอ้ยน่ากินตอนนี้เจ้าของร้านผู้หญิงเขากำลังทำขนมอยู่นะคะเป็นเค้กโรไส้แยมนะทุกคนส่วนช็อกโกแลตข้างหน้านั้นเจ้าของร้านเขาม้วนเสร็จแล้วนะคะอันนี้มาให้ดูวิธีการม้วนนะคะอันนี้ก็กำลังจะใส่ครีมลงไปค่ะน่าอร่อยมากอ
กำลังจะม้วนแล้วนะคะคือเจ้าของร้านนี่โปรเฟชชั่นแนลมากเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้ว